ก็วันนี้นะครับพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูรถกระบะแคปโตโยต้าคันนี้นะครับเป็นรถโตโยต้าวีโก้นะครับเป็นป้ายทะเบียนเลขสวยนะครับเลนตองสองเลยนะบบ222จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคันนี้เป็นกระบะแคปนะโตโยต้าวีโก้นะครับคันนี้ไฮรักวีโก้นะก็คันนี้วันจดทะเบียนนะครับวันที่30 สิงหา 2548นะ2548นะครับแต่ว่าคันนี้ภาษีนะครับ2566นะเดี๋ยวพาดูรอบๆคันก่อนนะนี่ครับเป็นรถบ้านๆนะครับมีร่องรอยอยู่นะถ้าสังเกตดีๆจะมีร่องรอยอยู่นะเดี๋ยวพาดูภายในนะภายในสีเทานะครับคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับนี่นะสภาพโอเคนะภาพภายในนะเป็นสภาพเดิมๆนะครับเบาะเดิมนะครับนี่นะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอเมืองนะครับคันนี้อยู่อำเภอเมืองนะจะพาดูรอบๆคันครับแล้วก็ดูคัดซีต่างๆเนี่ยช่องช่างบินก็จะให้ดูกันแบบละเอียดแน่นอนนะครับนะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามไปด้วยนะเวลาที่มีรถเข้ามาใหม่ๆนะจะได้ทันนะเพื่อไม่ให้พลาดนะครับเวลาที่มีรถเข้ามาใหม่กดติดตามแบบนี้ไว้เนาะนี่นะครับก็คันนี้รถเจ้าของขายเองนะครับคันนี้มีกันชนท้ายด้วยนะครับครับตัวนี้โตโยต้าวีโก้ครับมียางอะไหล่1 เส้นนะครับนะเป็นรถเดิมๆนะครับคันนี้สำหรับใครที่อยากจะมาดูรถก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับโทรมาได้นะที่ผมจะปักเบอร์เจ้าของนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเนาะสำหรับใครสนใจนะครับก็อยากจะมาดูรถก่อนก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวรีวิวรอบๆคันก่อนตัว G นะครับคันนี้อยากจะดูคันไหนต่อจากนี้หรืออยากจะให้หาคันไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสามารถเข้ามาทักทายกันได้เหมือนกันนะครับผมก็จะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับนี่ครับคัดซีนะแบบละเอียดยิบครับนี่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเราจะพยายามก้มนะครับสีดีนะครับอันนี้แม็กเดิมนะครับไปดูภายในสักหน่อยนะครับฝั่งคนขับนะเปิดประตูมาอันนี้กระจกไฟฟ้านะครับเบาะเดิมนะครับใครที่กำลังหาอยู่นะก็ไม่ควรพลาดนะครับคันนี้ผมว่ารถสภาพดีนะหรือใครที่อยากจะขายรถนะครับสามารถทักมาในไลน์ได้นะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะทักปุ๊บก็เด้งเข้ามาในไลน์ปั๊บเลยนะครับก็ส่งวิดีโอหรือส่งไฟล์รูปมาได้เหมือนกันนะครับนี่นะก็สำหรับไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่400,871นะครับไมค์400,871นะครับเดิมๆนะครับคันนี้สภาพสวยมากนะใครที่กำลังหารถพร้อมใช้งานอยู่นะคันนี้ก็โอเคนะครับอันนี้ก็เครื่อง 3,000 นะครับคันนี้นะดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดานะครับนะเครื่องเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะเดินเบาได้ปกติไม่สะดุดนะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอเมืองนะคันนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆนะก็สามารถมาดูรถก่อนได้ครับมาทดลองขับขี่ได้นะพร้อมใช้งานนะครับคันนี้รวมถือว่าโอเคนะครับก็คันนี้นะครับเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไปที่ 220,000 บาทนะครับ 220,000 บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะถ้าชอบคันนี้หาอยู่ก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะครับสามารถต่อรองราคาได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าส วัสดีครับ